็มเลยนี่ไปดำน้ำมันเนี่ยเอาก้างมาแล้วนะโอ้คุณง่ายไปครับนี่ขนมพองพวกเราแข็งห้าแรงแข็งขันน่าจะพอนะที่โอเคขุดกันแปะขุดกันงูเดียวได้สามตัวหันเลยเนาะหันเลยเล็กใช่ไหมหันเลยเราถอยเราถอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องพูดกิจกรรมที่ผ่านมาเลยนะคือแบบเข้าตรงที่แบบเราจะไปจับคือมันเป็นเราจะไปจับเคยครับเพื่อมาทำกะปิกันที่เขาบอกว่ามันช่วงนี้มันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจับได้ครับสำหรับกิจกรรมปองปองก็ได้เลขาค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปจับเคยกันนะคะว่ามันเป็นคนในคุ้ยไทยก่อนที่เราจะไปเรียนกันตอนเย็นเพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงเวลานี้ครับกำลังดีในการที่จะไปจับเคยตาดำกันอยากรู้ว่าเคยป้องกินมันเป็นพวกฝอยอยากจะรู้ว่ามันตาดำจริงหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าไปเลยครับผมทำเรื่องต่อไปนิดนึงI'm going to go to the hospital.
บอลบอลป่ะไปร้อนลุงเลยไม่เปลี่ยนเม็ดโอ้เอ็งเดี๋ยวนี้ต้องกระโดดขึ้นเลยเมื่อตอนนั้นเนี่ยไม่ตัดในกล้องก็ได้ลงไม่เป็นไรเซฟนะ5 4 3 2ครับแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่พวกเราได้กลับมาจากการจับปูและด้วยความอ่อนล้าครับเราก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยไปแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาด้วยแหละที่เราก็จะเดินทางไปที่กระเตงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับไปเก็บผักชะคามก่อนอะไรนะเก็บผักชะคามแล้วก็จะไปเอาหอยเพื่อที่ไปทำเฮ้ยเอาแล้วเลยชื่นฮะอย่าแข่งเลยเฮ้ยมันรายการกูไม่ใช่รายการช่อง11เปิดมาเหี่ยวเหี่ยวเฉาพร้อมเทป5 4 3เฮ้ยครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกันมาแล้วครับแป๊บเดียวตอนนี้เราจับปูมาแล้วก่อนที่จะออกไปเก็บผักกันนะครับตอนนี้เราก็นี่มีปูอยู่ในมือแล้วตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคุณลุงจู๋จะช่วยเราสอนจะช่วยสอนเรานะครับจับปูมัดปูมัดปูนะครับน่าจะมาเป็นขั้นตอนนี้ได้เนี่ยต้องมัดปูแบบไหนโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับคุณจู๋ครับลุงจู๋ห้ามลอกเลียนแบบนะครับระวังปูต้องมีวิชาเท่านั้นจับได้ไหมไม่ได้ครับเป็นลูกมือได้ครับอธิบายหน่อยจับยังไงอะไรไงนะ
กดตรงข้างหลังมันก่อนเหรอแล้วก็ลวกกล้ามมันใช่ไหมครับนี่มันก็สู้เราไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับพี่กดกล้ามอย่าไปหัดทำเองที่บ้านนะครับครับร่างกายท้องขึ้นมันโดนหนีบแล้วหงายท้องขึ้นหงายท้องขึ้นหงายท้องขึ้นมานิ้วมานี่มานี่ทางนี้ไปทางนี้อีกแหลมนะตัวกูแหลมตัวเมียนี่กล้องทางนี้ไอ้กล้องเลยทำเร็วไม่ต้องกลัวมันกัดมาปลายกล้ามนี่มาปลายกล้ามจิ้มตามันเอาไว้ข้างหลังได้นะครับอย่าเอาไว้ข้างหน้านะครับเพราะมันจะถ่วงมากจะสุกได้ครับอย่าตดนะฮะโหตดกูเหม็นผมว่าตายผมพี่อ๊อฟครับผมว่าย้ายมาข้างหน้าดีกว่าแล้วปล่อยกล้ามผมว่าเอาไว้ข้างหน้าดีกว่ามั้ยมิวสิกคิดว่าตัวนึงมันกี่โลเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ครับถามลุงหน่อยดิว่าถ้าเกิดได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะขายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยจับปูจับยากมั้ยหมดนี่ลุงจุกว่าขายได้เท่าไหร่ครับผมว่าไอ้ตัวนี้นะกรุงเทพน่าจะประมาณ600เนี่ยจาน700โอเค700บาทได้700บาทกรุงเทพเนี่ยถ้ารวมกันหมดเลยครับ4ตัวนี่นะแพงขายกรุงเทพแพงมากเอ้าผมลาแล้วไปละอ้าวเดี๋ยววันนี้เราต้องกินเนี่ยกูไข่เลยอ่ะวันนี้เราต้องกินของแพงก่อนลองดมดูดิได้ขี้มาไข่อยู่ข้างในอันนี้ตัวเมียใช่มั้ยครับตัวเมียครับทําไมตัวผู้มันจะแหลมๆหน่อยนะใช่นี่ตัวเมียอันนี้ตัวเมียตัวเมียกว้างไงตัวผู้แหลมตัวผู้อยู่ข้างหน้าไม่เกี่ยวเป็นสัจธรรมของโลกไปก่อนที่เราจะไปนี่ดูแต่ละคนเพิ่งสังเกตได้นะแต่ละคนโอ้โหแต่งตัวแบบแฟชั่นกันมาเลยแฟชั่นหล่อสวยเต็มที่เดี๋ยวดูเถอะขอความสุขคืนกลับมาในการแต่งตัวเดี๋ยวดูแล้วต่อไปแล้วกันว่าถ้าออกเรือไปแล้วเนี่ยกลับมาสภาพจะเป็นยังไงไปไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราไปเก็บผักกันก่อนผักดีกว่าผักอะไรนะผักอะไรนะผักอะไรผักบุ้งเขียวผักดิผักเรากินผักเร็วผักที่ผักกระเตงผักกระเตงกระเตงเออผักกระเตงผักชะคามผักชะคามเอาผักชะคามเอาใหม่ครับอีกทีนึงเดี๋ยวลุงจู่จะพาไปเก็บผักให้พี่จู่บอกดีกว่าเราจะไปไหนกันครับไปเก็บผักอะไรท่านผู้ชมครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะออกเรือกันไปเก็บผักแล้วนะครับถามพี่จู๋ดีกว่าเดินแล้วเราไปเก็บผักจะคามกันโอเคครับจะคามจะเดินไปหรือขึ้นเรือไปนะครับอ๋อขึ้นรถไปแล้วเดินไปน้อยเฮ้ยการเข้าแล้วเดินเดินมันต้องคัดมึงจะเข้ายังไงอ่ะห้าสี่สามเดี๋ยวแต่ว่าเราจะไปเก็บผักยังไงกันนะครับชะคามเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปเดินไปไกลไหมครับลุงไม่ไกลประมาณกิโลเดียวเดินไปได้สวรรค์ที่สุดไม่ลงเรือไม่เปียกน้ำเฮ้ยไม่เปียกไม่เสียแรงที่เปลี่ยนชุดมาหล่อสวยได้อาบน้ำมาตัวของฟุ้งเลยนี่ไปเนี่ยไปเนี่ยไปลุงไปอุ้ยไปเหมือนกับทหา
หล่นกลางหัวแล้วปูเนี่ยตายเลยต้องระวังด้วยเดินมาเดินมาดูครับเอาไปดูมาดูมาดูมีสุดได้ยิงหมดงานหมดคดีบนกันหน่อยหนักๆกันหน่อยนะพี่ออฟขึ้นมาอีกอันนึงก็ได้ครับง่ายง่ายไหวไหมโอ้ยนะหนักนะหนักนะหนักกันหน่อยหนักกันหน่อยมือบังโคตรอันเนี้ยจริงระวังนะฝาหนักหนักหนักเอาบนเลยดิเอาบนเลยดิโอ้ยเอาเอาเอาผมเป็นลูกเป็นหลานลุงแล้วนะทำไมใช้งานหนักอย่างนี้เล่าแรงยังดีอยู่โอ้ยแรงเดียวแค่ลุงสู้ได้เยอะว่าลุงโยนขึ้นมาเลยเดี๋ยวรอรับทำไมต้องมาลุงผมเป็นนักร้องนะเอานักร้องก็ใช้เป็นนักแสดงนักร้องให้เป็นทำไมอ่ะทำไมต้องมากินตรงนี้ครับเนี่ยอ้าวที่นี่มันได้บรรยากาศไงบรรยากาศอ้าวผมเป็นนักร้องลูกทุ่งนะเนี่ยแหละอากาศเสียงจะดียิ่งกว่าตามนี้โอ้ยมันโยนใส่ตู้เราโอ้ย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 ก้าวแน่นอนพอเขาจะขยายแล้วก็จะได้เสียงที่ยิ่งกว่าตามนี้โอ้แหมเอาล่ะนี่ไปพี่นี่เมาสุดแตงโมไม่พร้อมตกน้ำแน่เลยวะนี่พยายามขยับตู้เอาละไม่ค่อยใจเลยไม่ค่อยใจเลยไม่ค่อยใจเลยโอ้โห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 โอ้ใครมากไม่ได้เดี๋ยวเรือกระแทกเขาหนักเลยนะเอาโอ้โหใครมากไม่ได้เดี๋ยวมันเครื่องเสียต้องมาแล้วเรือต้องมาเรือนิดเรือกลางง่ายกว่าเรือผ่านใครไม่เอาผ่านบ้างผมครับผมเอาครับเอาไปเอาบุกฟังเลยเครื่องครัวอะไรเนี่ยเครื่องครัวข้ามาเยี่ยมเลย
ุ้นกระทะทองแดงโอ้อันนี้เอาไว้ทำอาหารหรือเอาไว้ถุงกลมเอาไว้ลงไปนอนครับมาไม่ต้องมีประสบการณ์สูงมากครับพี่แอนโมบี้และขี้แตกแข็งคนไม่ได้ทำเลยเฮ้ยเฮ้ยยอดเลยครับลุงดูเรียบร้อยครับมีน้ำอีกครั้งมีน้ำอีกเดี๋ยวสามคนนี้ไปน้ำเยอะนะแบกข้าวสารตรงนี้ก่อนเลยนะพอแล้วเอาถ้าไม่พอเดี๋ยวขึ้นมาหลังได้อะหลังได้อะเดี๋ยวได้ได้แล้วได้แล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปมาไปก็หมดแล้วทำหมดแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วก็เราเสร็จไว้อีกทีนะหนึ่งสองสามเราเสร็จสองเรียบร้อยแล้วอีกทีนะหนึ่งนะสองเลยครับไม่ต้องเราได้สามคนหนึ่งสองสามเฮ้ยยอดหยุดยอดเฮ้ยด้วยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูเด็ดวันนี้ที่เราหากันมาเองไหนแม่ครัวแม่คนไหนอ่ะสามสองเมนูเด็ดวันนี้คือกะเพราหมูแล้วแบบไม่เคยพิษไม่ใช่ไข่ดาวด้วยโอ้โหทะเลต้องกินอาหารทะเลเฮ้ยแดกทั้งวันจะกินแล้วอะไรครับหอยหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงนะครับแล้วก็มีผักกระเทียมกระเทียมกระเทียมนะครับครับพร้อมเครื่องดื่มอีกมากมายที่เราขนกันมามีทอดมันด้วยทอดเค็มอ้าวจับเลยเยอะอ่ะว่าเราไปเลยดีกว่าป่ะทานก่อนทานก่อนผมมันเริ่มต้องทานโอเคครับอ่ะให้ช่วยน้องหน่อยเร็วอาจารย์เก่า
ต้องการจะทำแน่ปูเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าลมมันแรงแล้วน้ำมันยังไม่เดือดเนี่ยเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วก็ใส่เลยนะครับแล้วไอ้เนี่ยครับนี่เหรออาหารสั่งพอแล้วใส่ไปจุ่มไปนะแล้วพอแล้วใส่อะไรไปอ่ะดันใหญ่เอ้มีดันใหญ่ที่หั่นตูดหอยอันนี้นะฮะอยู่ไหนฮะกินของก็ทำได้กินโต้หน่อยกินโต้หน่อยครับบนกินก็ยากใจอยู่มีจังมั้ยเนี่ยโอ้หายเจ็บไปแล้ววะไม่ได้กินหรอกแต่มันอะไรกันเนี่ยมันจะเก็บก็ไม่ได้เก็บอีกแล้วพอเก็บได้มาก็ยังก่อนจะได้กินอีกต้องมาทำก่อนยากเหลือเกินบ้านเราทำเสร็จแล้วใครไปคิดค้นการกินหอยทั้งคู่มานะใครเจอได้เจอหรือจะถ้าเราให้เราเก็บเองนะเกิดว่าหอยเกาะเนี่ยโอ๊ยแต่โยนเบาๆหน่อยถ้าให้เราไปเก็บเองเนี่ยนะถูกปล่อยก่อนเนี่ยโอ๊ยอะไรวะที่นี่มันแตกแกทานเลยถ้าให้เราเก็บเองแล้วเราจะไปเก็บยังไงเราตกน้ำตกท่าไปใครจะรับผิดชอบไม่อยากบ่นเลยนะจริงๆมันลำบากนะใช่มันลำบากมือครับออฟคุณนัทและออฟครับมาเป็นผู้ทำอะไรกินครับขอเป็นผู้เราต้มครับ
เป็นหอยมูลวกที่แบบว่าเหมือนใส่ตะไคร้แล้วก็ใบอะไรโหระพาเขาเรียกหอยมูลวกนั่นแหละแก้ตัวใหม่จะออกไปไม่ดีเอาใหม่เดี๋ยวหอยแมงภู่นะครับเราก็จะไปทำเป็นหอยแมงภู่อบครับก็จะใส่เหมือนบ้านเราใส่เหมือนบ้านเราครับก็มีตะไคร้นะครับแล้วก็มีโหระพาครับเราถ้าเป็นตะไคร้เราก็ง่ายอ่ะผมว่ามันน่าจะอร่อยกว่าเพราะว่าเก็บมาปุ๊บแล้วก็อบเลยหายห่วงแล้วครับมีพ่อครัวหัวป่าอยู่ตรงนี้ทำอะไรก็อร่อยอะไรก็ดีทำคนเดียวได้ไหมได้หิวแล้วอ่ะเวลาหิวแล้วมึนงิดอ่ะมันต้องนอนต้องไปนอนหนีไปนอนแล้วจะไม่มึนงิดแล้วมันตื่นมาแล้วมันจะอิ่มไหมตื่นมาได้พร้อมกินไงทุกคนทำเสร็จแล้วก็เอาจริงเอาไปมิดโอ้ยลุงก็ตอบดิรอทำมันไม่ไหนต้องจำเลยผักอ่ะมันไม่มีหนีมาเนี่ยใครอยากใส่ว่าเอาโอ้ยสุดเลยลูกเฮ้ยอยากลองอยากลองอันนี้ตายแล้วอ่ะยังไม่ตายตายแล้วอันนี้ตายแล้วตายแล้วจริงเฮ้ยตัวใหญ่ของพี่ปุ๋มนะของพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กปุ๊กตัวใหญ่เอาเลยนี่เจ้าทำดีที่สุดแล้วนี่เอาใช้ชีวิตได้คุ้มค่าตัวนี้มันตายแล้วผมมาไม่ดิ้นเลยนี่แหละแล้วก็แหละเฮ้ยขาพลิกกลับเลยขาพลิกทันทีเลยขาหลุดเลยปิดฟ้าตายเนี่ยลูกบอกปิดลูกตุ่นนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหลอกเอาไปเลยครับ
ความสติมาก่อนเนี่ยถูกไหมแล้วก็ตามด้วยการเดินได้ใช่ป่ะจะมาไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคแล้วก็แก้ปัญหาเราก็สี่คนก็ได้ไงจ้าพูดจ้าI'm not sure if you're going to be able to do that.
อันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เก็บเลยนะเลยเอาเก็บเลยมาเจ็บเจ็บเก็บไปลูกทางนี้ไม่มีเหรอครับเอาเลยครับติดข้างนี้เอาเลยครับแล้วนี่มันคือหอยชิ้นเก็บมาเอาเลยนี่เอ็กซ์ทางนี้ตัวไหนฮะนี่นะเออถ้าไปในนู้นเลยปองปองที่เป็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นต้นขออยู่ตามต้นไม้ไอ้ต้นไม้หอยจุ๊บแจงนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างถ้าที่เราเอาไปกินแหละไปแต่ปกติถ้าจะให้อร่อยนี่ต้องแกงแกงแกงป่าแกงป่าเหมือนลักษณะเหมือนแกงไข่ผงนั่นแหละไปเข้าไปเก็บแล้วเดี๋ยวถือถาดให้เร็วโน่นนานๆมึงไงเข้าไปเก็บเลยเดี๋ยวถือถาดให้เด็ดได้เด็ดยิ่งไวเท่าไหร่เราก็เลยไปไว้เท่านั้นยังทะเลเลยหอยที่สามนี่ปลากินไม่ได้อ้าวเจ็บอ้าวลูกเจ็บเจ็บว่ะเขี่ยต้นต้นนะต้องไถเข้าไปเจ็บว่ะรอไหลรอไหลนี่ถึงใช้ได้ไหมมาเจ็บไหมอ่ะได้ได้เล่นหน่อยประมาณว่าพอมแล้วเราหิวแล้วรู้คุณปูเต็มไปหมดเลยนี่จุ๊บแจงเหรอขึ้นไปบนเนินเลยว่ะยืนเท้าเอวขึ้นไปถากไม่ได้เลยครับที่เดิม
ลงก่อนแล้วลงก่อนคิดว่าอยู่ตรงขาเนี่ยเรามีขนเท่าเล็กเจ็บเราไม่เจ็บไม่เจ็บเราไม่รู้สึกข้างหลังนั่นแหละข้างบนหัวเราเดินป่าชายเลนอ่ะมันจะนุ่มกว่านี้อันนี้พอมันเละฮะเอาแบบเหมือนดินมันฟิกไอ้ตัวรากใช่ไหมก็ลิงทำไมเฮ้ยอะไรลิงกระโปงอะไรมาทำไมน่ะมาแย่งหอยเหรอเดี๋ยวจะโดนสาโดนดึงกัดตั้งนานเนี่ยเก็บได้เป็นถาดแล้วนะมันกินหอยปะเนี่ยไปไม่กินไม่กินเนี่ยไปหาเรื่องนี้มาสะใจดีถามว่าไอ้เป็นตัวอะไรปั๊บปั๊บไม่ต้องถ่ายดิเพื่อนครับระบบนิเวศก็จะดีขึ้นนะครับต้อนเลยนี่ดูสิเต็มถาดเลยครับเนี่ยต้องรักษาเท่าชีวิตเลยนะครับแมงดาแบบแมงดาไม่เกี่ยวแค่นี้เราก็น่าจะโชว์ให้ดูหน่อยว่านี่แหละครับหอยตุ้มแดงเนื้อจะเป็นแดงครับตัวมันจะเป็นแบบแดงๆน่ารักมากเลยนะน่ากินมากเอาหัวปากขาอย่างเดียวเลยมันก็ชอบเอลวิสขึ้นมาทันทีแล้วมันไอ้นี่ด้วยนะมันไม่ยอมปล่อยด้วยนะคือเราไปจับมันได้เลยคือเอานิ้วจิ้มบี้นี่เลือดออกแน่นอนไปขึ้นเรือเอลวิสสี่คนเลยที่กันอยู่ไหนถือว่าคนนี้ถือเลยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะดึงทำทำไมล่ะพี่ลองไม่ทำสิได้เจ็บจี๊ดเนี่ยไปเรารีบด้วยไอ้ตรงนี้เดินสบายแล้วพี่ป๊อปผมกลับก่อนนะพี่ป๊อปดูแลตัวเองนะน่าสงสารเลยหนึ่งในล่าเฮ้ยโอ้ยไม่นานจะแห่แล้วเฮ้ยไม่แค่อะไรหัวตีนยันพื้นอยู่ไม่แต่เราอย่าลนน่ะเรือไม่คว่ำหรอกโอเคมองไปก่อนนะมาปวดขี้ไปก่อนเดี๋ยวว่ามารับใหม่เท้าสะอาดกันหมดแล้วนะคุณแม่บ้านก็ได้เยอะเหรอเยอะแล้วโอ้สามถาดแล้วอ่ะเหลือแล้วเลยลุยมาเลยครับลุยไม่ได้แล้วลุยไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวมันมืดแล้วขึ้นต้นไม้นอนหมดแล้วลุงให้หมดแล้วเล็กๆหอยที่ได้มาที่ไหนนี่ครับเนี่ยเขามาล้วงเขามาล้วงลุงได้อีกว่ามะอย่างที่รู้ว่ามะเยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องเยอะตั้งทางทีแรกผมก็ไปมองบนดินไม่มีอยู่นี่ไม้เตรียมเขารู้ว่าธรรมชาติเขารู้แล้วว่าวันนี้น้ำเยอะเตรียมหนีขึ้นต้นไม้ไปก่อนแล้วมาแล้วเดินชิดทางเลยดูนี่ครับแม่ห้อยเราเยอะแล้วไอ้ตัวใหญ่เฮ้ย
มองยังไม่มาสักทีที่สองสองเร็วโค้งมาหาห้อยอะไรเยอะแล้วอ่ะมันเอาได้ไปหมดคราวนี้ช่วยอะไรไม่ได้นะครับคนนี้อันนี้เข้าโรงพยาบาลไปนะแต่ว่าเข้าโรงพยาบาล